สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พี่คูดพามาชมดอกไม้สวยๆนะคะมีชื่อว่าพุทธสามสีค่ะพุทธสามสีเป็นไม้พุ่มที่มีกลิ่นหอมนะคะจัดอยู่ในวงเดียวกับมะเขือค่ะบางคนเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นพุทธแบบแฟนซีนะคะคือมีสามสีในต้นเดียวกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วคือในดอกเขานะคะจะเปลี่ยนสีได้ในตัวเองค่ะคือเริ่มแรกเลยในการบานวันแรกเลยนะคะก็จะมีสีออกม่วงเข้มค่ะแล้วพอรุ่งขึ้นอีกวันนึงก็จะเป็นสีม่วงอ่อนๆ นะคะแล้วก็พออีกวันนึงค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นสีขาวค่ะและพอรุ่งขึ้นอีกวันนึงเขาก็จะร่วงโรยไปค่ะสลับหมุนเวียนกันเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าในต้นนึงจะมี3สีคือดอกละสีนะคะไม่ใช่ค่ะคือ1ดอกนะคะมี3สีนะคะอย่างที่พี่กุ๊ดอธิบายไปนะคะก็จะเป็นไม้พุ่มนะคะปลูกง่ายค่ะก็สามารถปลูกไว้เป็นรั้วหรือว่าอาจจะทำเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจตอนเย็นๆก็ได้ค่ะดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆสามารถไปหาซื้อนำมาปลูกได้นะคะเขาขึ้นง่ายมากเลยค่ะอย่างที่กุ๊ดปลูกนะคะก็ต้นนึงสูงประมาณครึ่งเมตรค่ะตอนเอามาใหม่ๆนะคะก็ปลูกประมาณ2เดือนนิดๆอ่ะค่ะเขาก็จะออกดอกแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็3เดือนก็จะออกดอกเต็มต้นเลยค่ะก็เลี้ยงไม่ยากนะคะจะปลูกลงดินหรือปลูกในกระถางก็ได้ค่ะอยู่ในที่มีแสงแดดค่อนข้างโดนแดดหน่อยนะคะแล้วก็รดน้ำก็ประมาณสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งก็แล้วแต่ความสะดวกของพี่ๆเพื่อนเลยค่ะแต่คือต้องรดน้ำเขาบ้างนะคะถ้าใส่ในกระถางก็ให้มีน้ำรออยู่ที่กระถางนิดหน่อยค่ะพี่เพื่อนๆใครที่ชอบดอกไม้สีม่วงแบบนี้นะคะสามารถนำมาปลูกได้เลยค่ะแต่ก็จะรำคาญนิดนึงค่ะตอนที่ดอกเขาร่วงนะคะแต่กูก็ไม่รำคาญละค่ะเขาร่วงเราก็กวาดใช่ไหมคะแล้วก็เอาไปใส่เป็นโคนต้นเขาต่ออีกได้ค่ะเพื่อนๆอาจจะมาจัดเป็นแจกันหรือว่าจะจัดเป็นช่อบูเก้ก็ได้นะคะเป็นแนวทางอีกอย่างนึงค่ะสำหรับมอบให้กับคนพิเศษพิเศษก็ได้นะคะแล้วกูก็แนะนำด้วยค่ะดอกเขาสามารถทำกระทงในพวกนี้ได้เลยนะคะนำเป็นกลีบกระทงลอยลงไปได้เลยค่ะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเขาก็จะย่อยสลายไปได้เองค่ะขอบคุณพี่พิมพ์เพื่อนที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดๆนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย